สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Dish Eat Football ไทยครับประจำวันพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายน2557ในคืนวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งนะครับ เราทั้งหลายชายหญิงครับสนุกกันจริงวันลอยกระทงครับ ถ้าอยู่กับรายการ Dish Eat Football ไทยใครจะไปลอยกระทงที่ไหนพวกเราทั้ง4คนไม่สนใจเพราะเราต้องเรียกว่ามาประจำการทำหน้าที่พบปะกับแฟนรายการกันตรงนี้เหมือนเดิมครับอยู่กับผมพีรณัฐจำปาเงินคุณอัจฉพงศ์ศรีมานะสองผู้ดำเนินรายการแล้วก็สองผู้สันทัดกรณีประจำรายการของเราวันนี้คุณสะสมภพประเสริฐแล้วก็คุณสุรชัยจตุรพัทรพงศ์อยู่กับเราเหมือนเดิมสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซูเปอร์โค้ชครับผมเราไปลอยมาก่อนแล้วเราทำรายการเดี๋ยวใช้คำว่าเราฮะน่าจะคุณคนเดียวมั้งครับเพราะว่าผมเองก็ทำรายการตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วครับผมนะฮะก็วันนี้กลับมาพบกันในช่วงที่เป็นสัปดาห์แรกของการปิดฤดูกาล2014ของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกรวมถึงยามาฮ่าลีกวันด้วยนะครับก็ทราบแชมป์กันไปบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังสามารถที่จะป้องกันตำแหน่งแชมป์เอาไว้ได้อีกหนึ่งฤดูกาลแม้ว่านี่จะเป็นฤดูกาลที่พวกเขาต้องพบกับความหนักหนาสาหัสแล้วก็ลุ้นเหนื่อยเป็นพิเศษถ้าเทียบกับรอบหลายปีที่ผ่านมาใช่ครับคือท่านประธานเนี่ยบอกว่าเป็นปีที่ได้ประสบการณ์เยอะเลยครับท่านเองบอกยอมรับว่าปีนี้ประมาทไปหน่อยแล้วก็การตัดสินใจบางอย่างผิดพลาดไปเยอะแล้วก็เจอในทุกเรื่องทุกอย่างแต่ว่าวิลัมเองพอขึ้นนำแล้วก็บอกว่าจะนำรวดเดียวจนจบครับเกือบจะไม่รวดเดียวนะช่วงก่อนนัดก่อนที่จะท้ายฤดูกาลเนี่ยเป็นรองอยู่นิดๆแต่ก็พลิกได้ในนัดท้ายของฤดูกาลก็เลยคว้าแชมป์ได้ก็เป็นฤดูกาลที่ต้องบอกว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นการลุ้นแชมป์ก็สนุกมากขึ้นการตกชั้นก็ที่จับตามองว่าตก5ทีมก็สนุกก็ลุ้นจนนัดสุดท้ายก็เลยว่าแมตช์ระหว่างบุรีรัมย์กับเพื่อนตำรวจเป็นแมตช์ที่ได้ทั้งแชมป์ได้ทั้งทีมตกชั้นครับนะพูดถึงทีมแชมป์ก่อนแล้วกันนะฮะวิเคราะห์ทีมแชมป์ก่อนนะฮะคุณนะเดี๋ยวจะอ๋อแต่ว่าโปรดิวเซอร์บอกว่าอย่าลืมเล่นเกมแจกของรางวัลก่อนโทษทีนะฮะวันนี้มีของรางวัลมาแจกเหมือนเดิมแจ็คเก็ตเป็นแจ็คเก็ตนะฮะเหมือนเดิมจาก Two Move H นะครับก็เดี๋ยวไปติดตามว่าวิธีการร่วมสนุกเป็นยังไงนะฮะวิธีการก็คือให้พิมพ์รหัสทีมที่ท่านชื่นชอบนะครับแล้วก็ส่งมาที่476-4044นะฮะ รหัสขึ้นหน้าจอครับชอบทีมไหนพิมพ์รหัสทีมนั้นเช่นชลบุรี FC เนี่ยก็ T01 หรือว่าจะเป็นทางสิงห์ทางเรือ T15 อย่างเงี้ยเป็นต้นครับ Bangkok United T06 อย่างงี้นะฮะแล้วส่งมาที่476-4044ครับในการครั้งละ3บาทเท่านั้นลุ้นรับเสื้อแจ็คเก็ตจาก Two Move S ไปเลยนะฮะแล้วก็รางวัลจากเสื้อแบงคอกไหมครับผมคำถามจากอีกหนึ่งรางวัลเสื้อทีแบงคอกยูไนเต็ดนะครับคำถามมีอยู่ว่าฟังให้ดีนะฮะตึง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 นักเตะแบงคอกยูไนเต็ดที่ทำประตูได้มากที่สุดในฤดูกาลนี้นับทุกรายการครับครับคือใครและทำได้กี่ประตูครับคือทุกรายการนะครับทุกรายการไม่เฉพาะว่าแค่ไทยมีนี่ทุกรายการที่ลงเล่นเป็นใครและทำได้กี่ประตูเป็นเสื้อไซส์ใหญ่ครับของ Bangkok United นะครับสวยๆมีเครื่องหมายที่ดูสวยงามเป็นสง่าทีเดียวครับของ Bangkok นะครับโทรเข้ามานะฮะเฉพาะรายการสดที่026159012 026159012ก็ใครที่เคยได้รางวัลแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะที่จะรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ที่ยังไม่เคยได้รางวัลละกันนะครับจะได้แบ่งๆรางวัลกันไปนะครับอ่ะมาที่เรื่องของการพูดภาพรวมของฤดูกาล2014ที่เพิ่งจบไปก่อนเริ่มจากทีมแชมป์ก่อนฮะคุณสะสมครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดล่าสุดเนี่ยคุณเนวินชิดชอบได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในสถานีวิทยุแห่งหนึ่งว่ายอมรับว่ามีการวางแผนบางอย่างที่ผิดพลาดโดยเฉพาะเรื่องของตัวผู้เล่นทีมสควอดที่สุดท้ายแทบจะไม่พอเล่นการปล่อยใครฮิราโนออกไปนั่นคุณเนวินชี้ว่าถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดของคุณเนวินเองนะฮะรวมถึงการปล่อยนักเตะบางคนอย่างมารันยาวนะคือไม่เก็บเอาไว้ใช้ก่อนนะรีบปล่อยไปแล้วก็มีจุดที่จะต้องเรียกว่านำบทเรียนหลายๆอย่างจากฤดูกาลที่ไปปรับปรุงคุณสะสมมอง
บุรีรัมย์ยูไนเต็ดฤดูกาลนี้โดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างก็ต้องน่าชื่นชมก่อนที่พวกเขาลากสังขารมาได้แชมป์ครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือก็ต้องชื่นชมคุณเนวินเหมือนกันว่าที่ออกมารับอย่างรู้ใจเพราะเราพูดกันตลอดเวลาว่าทีมขนาดเนี้ยโอเคมันเสี่ยงครับแต่โอเคถ้าได้แชมป์ก็ถือว่าเก่งแล้วล่ะเพียงแต่ว่าในฤดูกาลนี้คงเริ่มมาเห็นข่าวว่าดึงกันจระวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่มันแน่นอนเป็นบทเรียนส่วนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันก็ต้องชื่นชมว่าขนาดทีมขนาดนี้คุณยังมาได้มาได้ไกลด้วยแล้วช่วงที่สารวัตรเตี้ยลงในช่วงที่ไป FC เนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณเนวินต้องเรียนรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงอยู่คือลงต่ำสุดของตาราง14เลยนะครับค่อยไต่ขึ้นมาแน่นอนกันอีกอันนึงที่ผมบอกเลยว่าบุรีรัมย์โชคดีเพราะว่าชลบุรีพลาดเองครับคุณมองด้วยไหมผมมองว่าทีมบุรีรัมย์นะครับมีผู้เล่นที่น้อยก็จริงครับนะครับแต่ว่าต้องชมทีมงานสตาฟด้วยนะครับในเรื่องของการดูแลนักกีฬานะครับถึงจะมีผู้เล่นน้อยก็จริงแต่ว่าคุณดูสิว่าเขาเล่นทั้งแชมเปี้ยนลีกครับนะครับ FA ครับทุกรายการนะฮะทุกรายการที่ลงเล่นเนี่ยผมถามว่ามี20คนเนี่ยเราได้ถ้วยหนึ่งเนี่ยผมถือว่ามันสุดยอดละคือมาถึงตรงนี้ได้อย่างไรครับต้องชมทีมสตาร์ทโครงสร้างของใช่โครงสร้างเรื่องของวิสัยทัศน์การกีฬาเรื่องของทีมสตาร์ทเรื่องของฟิตเนสครับก็เรื่องของตัวนักกีฬาเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับต้องชมว่ามีความมืออาชีพมากเพราะว่าจริงๆแล้วต้นฤดูกาลที่เล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยทีมเขาอยู่อันดับ14นะครับแต่พอตกรอบนะปีนี้คืออาจจะวางแผนผิดในเกมระดับสูงในแชมเปี้ยนลีกหรือว่าอะไรแต่นะครับมันยังกลับมาได้เนี่ยผมว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วปีนี้เองทางวีรัมเองเนี่ยก็พลาดด้วยนะครับที่ไปเสมอเยอะบางเกมมีแพ้นะครับมันแตกต่างกับ2-3ปีที่ผ่านมานะครับมันเป็นเรื่องราวที่ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวีรัมต้องเขียนไว้แล้วว่าเอาละการผิดพลาดอะไรแต่ส่วนอีกส่วนนึงที่ต้องพูดเลยว่าโดนในเรื่องของกอนซาเลสไปเนี่ยเป๋เรียกพี่เหมือนกันใช่ครับใช่ใช่กอนซาเลสคือคีย์แมนคีย์แมนในเกมลุกที่ขาดไม่ได้แล้วกันใช่คือวันไหนที่ไม่มีกอนซาเลสเนี่ยถ้าเจอทีมระดับเดียวกันเนี่ยผมบอกเลยยากครับยากเพราะฉะนั้นก็มีอีกจุดหนึ่งที่เอาละอาจจะเป็นรอยยิ้มอมยิ้มเล็กๆสำหรับวีรัมนะครับโดนขนาดนี้คงยังรอดมาได้ครับก็สู้กันต่อนะครับคือการที่ขาดกาเมโรกับเซเลสก็ทำให้การลุ้นแชมป์เลยมาสนุกเกิดขึ้นการมองในแง่ตรงนั้นมีเมื่อกี้คุณสัวชัยพูดเรื่องของการทำงานของทีมสตาฟที่น่าสนใจเพราะว่าโดยเฉพาะทีมหลังว่านพวกนักกายภาพบำบัดทีมแพทย์อะไรก็ตามนักโภชนาการเพราะคุณเนวินพูดไว้เหมือนกันว่าคือคุณเนวินก็เชื่อว่าบุรีรัมย์เนี่ยมีทีมสตาฟที่ดีที่สุดในประเทศอยู่แล้วทีมนึงไม่ว่าจะเป็นทีมพวกนักกายภาพบำบัดทีมที่ดูแลความฟิตของนักเตะใช่ครับคุณวินมองว่าทีมของบุรีรัมย์เนี่ยมีสตาฟชุดที่ดีที่สุดในประเทศดังนั้นถ้าขนาดทีมอย่างบุรีรัมย์เนี่ยใช้มือระดับพักการนักเตะยังมีกรอบมียวบแล้วทีมอย่างอื่นๆล่ะชลบุรีอ่ะนักบอลต้องมีกรอบมียวบเหมือนกันอ่ะครับคืออันนี้คือคุณวินเขามองเห็นนะครับเพราะว่าอย่างทีมสตาร์ทเนี่ยเขาเป็นต่างชาติหมดดังนั้นเขาจะรู้ว่าการที่เล่นลีกยาวๆเนี่ยนักกีฬาต้องฝึกซ้อมยังไงกินอาหารยังไงนะครับแล้วก็การดูแลร่างกายของนักกีฬาในระยะยาวเนี่ยผมว่ามันสำคัญนะครับบางช่วงเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความเพอร์ฟอร์แมนซ์นะมีดรอปบ้างนะครับตกไปบ้างแต่ผมมองว่าในระยะยาวเนี่ยเขาก็กลับมาได้นะครับเพราะว่าเรื่องตรงนี้มันจะมาช่วยนะครับฟุตบอลลีกบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนละสมัยก่อนเนี่ยคุณแพ้ชนะคือแค่เดือนเดียว2เดือนนะบนทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยเป็นรายการที่สั้นๆ1เดือน2เดือนแล้วก็หมดกันไปแต่ตอนนี้มัน8เดือน9เดือน10เดือนแล้วแมตช์เนี่ยทานโทษครับวีรัมผมว่าเล่นประมาณ50แมตช์คือเล่นระดับเดียวกับพรีเมียร์ลีกเลยครับคือทั้ง60ผลท้ายทาง FC ประมาณ60เกมทั้งบอลถ้วย FA ครับครับโตต้าดีครับใช่แล้วอากาศบ้านเราเนี่ยทานโทษครับแตกต่างจากยุโรปนะฮะหนาวมากถึงร้อนก็ร้อนสุดๆนะฮะฝนไม่หนาวครับไม่หนาวครับผมคุณอัชโบก็อาจจะเข้าออกในป่าที่เขาอยู่นะฮะหรือออกจากป่ามานะฮะคือมันใช้พลังงานเยอะกว่าพลังเยอะนะครับคือการที่มีตัวนักเตะเท่านี้ผมจะถามว่าคือการที่พอมีตัวเนื้อก็การกระจายในช่วงพักเบรกแล้วก็กระจายเตะออกไปเยอะทั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่มีคนเกิดขึ้นไหมมันอยู่ที่คุณภาพนักเตะที่มาด้วยอย่างมานันยาวเนี่ยผมก็เห็นด้วยส่งกลับเถอะเปลืองตังคือมันคือเราคาดหวังว่าเขาจะต้องมาดีกว่านี้ไงถูกไหมระดับคุณสตาฟหรือสเกาติ้งของวีรัมหามาแล้วเนี่ยมันต้องโดนใจอย่างกอนซาเลสเอ้ยนะครับอย่างปาตินโยเอ้ยที่หามาแล้วโอ้มันใช่เลยมันคุ้มเงินอ่ะใช่อันนี้พอถึงเวลาแล้วโชว์ฟอร์มไม่ได้กว่าจะยิงได้สักลูกนี่โอ้โหพวก
ป้อนแล้วป้อนอีกมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นอย่างก็ดีว่าโอเคอย่างดังนั้นเข้าใจได้อย่างชาลิวล่ะจิรวัตรล่ะพวกนี้ผมว่าเขาอ่านแล้วว่าเมื่อไหร่แล้วแต่ผมย้ำว่าคุณเอวินจะมีสัญญาณในการที่บอกว่าเมื่อไหร่แล้วแต่ที่นักเตะไม่มีใจไปเถอะครับคือมันเป็นเรื่องที่เป็นผมทำงานผมบอกว่าถ้าคุณไม่อยากเล่นคุณไปเถอะมันจะได้ไม่อยู่แล้วทวงกันคือคุณยอมเสี่ยงเงียบดีกว่าใช่ครับนะฮะก็คุณเอวินเองก็พูดถึงเรื่องการดึงตัวอย่างเคสของมารันยาวเนี่ยที่คุณสะสมบอกว่าคือบางครั้งเนี่ยโหไปดูโปรไฟล์โอ้โหเอเจนต์ส่งมาดูโปรไฟล์หูนี่โปรไฟล์ดีมากสุดๆอย่างจากเซเรียอาบราซิลมาแต่ว่าพอมาถึงปั๊บโอ้โหคุณเดวินโอ้โหเหมือนกันเพราะมันเล่นไม่เหมือนโปรไฟล์เลยเล่นไม่เหมือนโปรไฟล์เลยดังนั้นฤดูกาลหน้าเนี่ยคุณเดวินบอกถ้างั้นขอดูที่ฝีเท้าเห็นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงไปเอาเคนวินเซนต์มาจากสงขลาเพราะขอดูแบบนี้ดีกว่าดูว่าเล่นหน้างานแล้วได้ตอนนะฮะคือตอนนี้ตั้งแต่หลังชาติที่อยู่แน่ก็มีโรเชล่าครับเรสตูเนสปาตินโยครับเท่านี้แหละแล้วก็เกาหลีคนนึงเกาหลีมาเอาอีก2คนใช่ครับคนแรงมาอีกคนนึงครับแล้วก็เป็นเควินเซนที่เป็นเอเชียผมบอกเลยว่าแนวทางของวิลัมฤดูกาลเนี่ยนะครับผมบอกซื้อมากองแน่ๆเหมือนเดิมซื้อมากองเพื่ออย่างน้อยเป็นของเราแล้วก็ยิ่งเสียอดิศักดิ์ไปได้นักเตะจากเทโรมาแล้วเนี่ยวันนี้มากองอยู่8คนเพราะนั้นทีมขนาดทีมเยอะไม่ต้องห่วงหรอกครับต่างประเทศผมว่าเยอะกว่าจำนวนโควต้าอยู่แล้วเพื่อที่กองน้อยมาเล่นบางกลุ่มก็เล่นเฉพาะถ้วยเหมือนคอนเซ็ปต์ง่ายๆอย่างวินเซนต์เนี่ยโอเคแน่นอนว่าซื้อมาเนี่ยผมยังเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เล่นลีกนักเตะอาจจะรับได้ว่าไม่ได้ลีกแต่ก็ยังอยู่ในทีมนะครับทีมเหมือนกันทีมเหมือนกันปีหน้าเขาเสียกาเมโรเนี่ยใช่คนจะมาแทนมีปัญหาไหมผมว่าเอเจนต์ตอนนี้ก็คือไปอยู่วิลามหมดอ่ะครับนะครับเสนอทั้งโปรไฟล์ก็เหมือนที่บอกพี่เนก็ต้องดูแล้วไปหาคนที่ใกล้เคียงอย่างนี้ใช่เผลอนี่อย่างนี้คุณเอวินอาจจะใช้วิธีการจ้างมาเทสผมใช้คำนี้นะเพราะว่าเป็นไม่ได้สโมสรใหญ่ขนาดนี้คือเมื่อไหร่ถูกตาต้องใจปุ๊บเฮ้ยหรือมาซ้อมเลยดีกว่ามาซ้อมให้เห็นมาลงทีมเซ็น6เดือนอ้าวคืออย่างกาเมโรเนี่ยคุณเอวินบอกว่าโอเคในบอลบ้านเราใช้ได้อยู่แต่ว่าบอลสูงกว่าแล้วอายุเยอะเกินไปแน่นอนเพราะอย่าลืมว่าคุณเมืองไทยอาจจะมองว่าโอเคระดับไหนที่ระดับคาเมโร่เนี่ยเล่นได้แต่พอ FC พวกเนี้ยความสดความเรียกความคือว่าร่างกายอายุเยอะด้วยอายุเยอะด้วยคือความเขี้ยวของ FC เนี่ยมันมากอยู่แล้วใช่อย่าลืมว่าระดับสูงน้ำสูงขึ้นเพราะนั้นถ้าตัวทีมคนต่างประเทศไม่สูงพอเนี่ยมันลำบากเพราะนักเตะไทยเองก็เป็นรองอยู่นะใช่ประคองไม่ได้ระดับมันจบไปไม่ถึงมันไประดับแล้วเห็นด้วยที่ว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงอีกแล้วครับบางทีอาจจะมีเซอร์ไพรส์มากกว่านี้ก็ได้เพราะว่าผมก็ยังเชียร์เหมือนกันว่าเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยไปเหมือนทีมชาติไทยแหละเหมือนทีมชาติเล่นกันไปให้เต็มที่ไปเป็นคนไทยบ้านเราใช่ใช่ครับตามเป้าหมายให้ได้ที่ต้องการอยากไปอยู่ให้ได้นี่ก็เป็นนี่นักเตะชุดใหม่ที่มามีนฤบดินทร์มีณัฐพลมีเคนวินเซนต์เฉลิมพลแล้วเฉลิมพลเนี่ยเคนวินเซนต์นี่นะฮะจากสงขลานักเตะลูกครึ่งนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเฉลิมวันเฉลิมวันเฉลิมโยมดิเฉลิมโพนั้นมันมาลาคำนักร้องแล้วนี่คุณหายไปไหนมาฮะครับผมมีเบอร์มดป่ะในเรื่องประเด็นคือนฤบดินทร์กับนฤพลครับส่วนทางสวัสดิ์ศักดิ์ใช่ไหมสองแรกหนึ่งครับผมสังเกตว่าที่มานี่หล่อๆทั้งนั้นเลยฮะคืออันดับแรกก่อนเหตุผลที่ผมมองในยะของอดิศักดิ์ไม่มีอะไรซ่อนเล่นเลยนะครับคือคุณลองไปดูตารางดาวซันโวมีใครบ้างที่คุณเห็นทำกันบ้านอยู่ครับมีคนไทยอันดับที่ไหนนี่คือง่ายที่สุดแล้วผมบอกเลยว่าผมเตือนไว้ก่อนนะว่าสุดท้ายอ่ะศูนย์หน้าทีมชาติไทยจะสูญพันธุ์คือ5ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คอีกตำแหน่งครับผมพูดถึงมาเลยอันดับ5แรกไม่มีไทยเลยมีติมอร์เลสเต้อยู่2คนครับนั่นคือเฮเบอร์ตี้เฮเบอร์ตี้ยิงได้26ประตูนะครับอันดับที่2ไฮปาตินโจก็อินโดนีเซียครับอันดับที่3ทีโก้คุนย่าก็ติมอร์เลสเต้อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ฮะฟิลิปปินส์ครับผมนะฮะมาที่ชลบุรีกันบ้างชลบุรีของคุณย่าครับคุณย่าก็คุณย่านี่ก็เหมือนคาเบโร่ของบุรีรัมย์มาขาดกันไม่ได้เลยเหมือนกันนะฮะชลบุรีฤดูกาลนี้มีคนบอกว่าแหมถ้าไม่มีเอเชียนเกมนะชลบุรีอาจจะได้แชมป์ไปแล้วได้แชมป์ไปแล้วเพราะมันจะมีความต่อเนื่องจังหวะมันมาคุณสะสมมองว่ายังไงฮะมันก็เป็นคำพูดที่อ้างได้แต่ในเมื่อมันโปรแกรมเป็นอย่างนี้แล้วครับผมว่าเขาต้องบริหารคุณย่าใหม่
คุณย่ามาติดๆปล่อยๆเกินไปครับมันไม่เหมือนในช่วงที่เขามาแล้วเขายิงเป็นกอบเป็นกำแล้วไม่ค่อยแบนครับออเดแอดคือหนึ่งไอ้ติดโทษแบนนี่แหละปัญหานะมันทำให้รู้สึกว่าเรื่องของการลงสนามต่อเนื่องเนี่ยมันไม่มีอีกส่วนหนึ่งคือฤดูกาลนี้ผมมองไปที่พิภพอ่อนโมดรอปลงแบบน่าใจหายคือสังขารครับนะมันมีใครฝืนธรรมชาติได้แม้ทั้งเสื้อสักเองเนี่ยลงไป5นาที10นาทีเดี๋ยวนี้มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆยิ่งปีหน้าถ้าลงเนี่ยเผื่ออาจจะเหลือ3นาทีหรือว่าเปลี่ยนลงไปเนี่ยก็คือกับช่วงทุกข์ระบาดเจ็บก็ขอบอกฝ่ายไหนผ่านรายการได้มั้ยน้องแล้วกันพอเถอะเดี๋ยวเทิดศักดิ์เดี๋ยวถ้าเทิดศักดิ์ลง3นาทีเนี่ยผมว่าสมชายซับเพิ่มลงได้นานกว่านะเชียงรายที่ศักดิ์ก็ลงนะครั้งสุดท้ายก็เข้าใจฮะก็ใช้แมตช์อําลาซะครับคืออย่างชลบุรีเนี่ยมาช่วงท้ายคือมาดีกว่าบุรีรัมย์นะแต่มาเสมอ2นัดท้ายซึ่งจุดหนึ่งที่มันขาดหายไปคือว่าการที่ไม่มีคูชิดะส่วนหนึ่งยู่กับอดุลเนี่ยส่วนมันมีส่วนแค่ไหนคือก่อนหน้านั้นผมมองว่าไปแพ้ทีมอาร์มี่มาอันนั้นคือว่าเป็นแมตช์ที่ผมว่ามันถ้าเกิดเขาชนะแมตช์นั้นผมว่าเกมจะไปอีกแบบนึงใช่คือไปเล่นเกมเบียนแล้วไปแพ้ทีมอาร์มี่เนี่ยมันก็เสียศูนย์ละเสียความมั่นใจด้วยแล้วก็ไปยิ่งไปเจอเกมเยือนอย่างไชนาทแล้วสุดท้ายมาเสมอเนี่ยโอ้โห3แมตช์คุณไม่ได้แต้มเลยในวันที่บุรีรัมย์เสมอโอสถ 2-2 ชลบุรีเนี่ยชนะสิงห์ท่าเรือใช่นะครับส่วนพอวันที่ทางบุรีรัมย์ไปแพ้แบงคอกชลบุรีชนะโอสถ 1-0 มันพลิกไปพลิกมาพลิกกลับมาพอวันบุรีรัมย์ชนะ 3-1 ชลบุรีชนะแบงคอก 4-2 ใช่ครับกำลังขี่ต่อยังนำอยู่พอวันที่บุรีรัมย์ไปชนะทีโอทีเป็นว่าชลบุรีมาเสมอชัยนาทตรงนี้แหละมันเปลี่ยนละมันเปลี่ยนละเริ่มพลิกตรงนี้ละแล้วมาเปลี่ยนแมตช์นี้ก็คือมาสุดท้ายเนี่ยบุรีรัมย์ได้เล่นในบ้านนะถึงชลบุรีได้ในบ้านก็จริงแต่ว่าคือการที่ไปเล่นที่บุรีรัมย์ผมว่าทีมอย่างเอาว่าครึ่งตารางหลังเนี่ยข้างล่างออกมาเนี่ยผมว่าเหนื่อยคือภาพบรรยากาศรอบสนามของสนามบุรีรัมย์กับชลบุรีก็ต่างกันนะโอ้โหคุณไปพักโรงแรมผมก็กดดันแล้วครับบุรีรัมย์เนี่ยโอ้โหสุดๆนะใครไปเนี่ยถ้าใครไม่เคยไปไม่รู้หรอกว่าการไปเจอบุรีรัมย์ในบ้านบุรีรัมย์เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าพูดถึงบรรยากาศ2เกมที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันที่คนละที่เนี่ยผมว่าเกมที่วีรัมมันมีแต่ความรอตื่นเต้นรอคอยว่าถ้าคุณชนะมันจบอ่ะใช่เดียวกันชลบุรีก็เล่นไปฟังไปนะใช่สมาธิเสียน้ำยางน้ำแล้วน้ำแล้วก็อย่างเงี้ยต้องชนะด้วยแล้วก็ต้องไปแช่งชาวบ้านเขาเพราะสมมติมีสกอร์เกิดขึ้นแบบคือนักบอลจะรู้ปฏิกิริยานะใช่ผมมองว่าเล่นไปแล้วมองแฟนบอลไปคือมันมีข่าวบางช่วงที่สนามชลบุรีเนี่ยแฟนชลบุรีดีใจว่าทางตำรวจตีเสมอมีมาหลอกนักเตะด้วยพอโดนช่วงพอโดนตำรวจโดน 2-0 เนี่ยผมมองว่านักบอลในสนามเนี่ยผมว่ามันก็ฮัลโหลดาวไปที่ออกช้าไปอ่ะออกอุบายไงเพื่ออะไรมันจะมีแรงฮึดไงอันนี้พอสักพักหนึ่งก็รู้คำพูดกันจาเนี่ยมันบอกกันออกอยู่แล้วว่าเฮ้ยสุดท้ายเนี่ยโอ้โหมันไม่ไหวแล้วนะฮะแรงจูงใจมันก็เลยน้อยกว่าใช่สมาธิมันน้อยลงไปด้วยครับนะแต่ว่ามาซาโรวาดักก็ยังได้รับเลือกให้เป็นโค้ชยอดเยี่ยมของ TPL ในปีนี้คุณสะสมเห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยแต่อยากเสนอสมชายซับเพิ่มเหมือนกันผมบอกให้เลยนะผมไม่ได้มีอะไรอ่ะมีข้อกล่าวหากับวาดะหรืออะไรแต่ว่าผมอยากให้เสนอ TPL ให้ใจกว้างอีกนิดนึง1โอเคเม็ดเงินหรืออะไรแล้วแต่ที่ลงทุนกันไปเนี่ย TOT เนี่ยถือว่าน้อยสุดแล้วนะสโมสรก็จะล้ม TOT จะไม่เอาอยู่แล้วยังลากมารอดได้ผมบอกเลยไม่มีใครให้เดี๋ยวผมให้ทายผมให้เองผสมกันในมุมนั้นแต่ผมมองเหมือนกันว่าโดยหลักการแล้วทีมที่เข้าไข่1ใน5หรือว่าอะไรก็แต่เข้าใจอันนี้เห็นด้วยไงมันต้องเป็นมีสตรองหน่อยมั้ยฮะรางวัลปลอบใจมั้ยว่าปลอบใจจะได้นะครับถ้าแบบคนเยี่ยมจริงๆแล้วเนี่ยเค้ามองทีมที่ได้อันดับสูงๆอยู่แล้วครับเยอะสุดควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าถูกต้องแต่คือในแง่ของสตรองคือมองว่าด้วยความยากแค้นในการทำทีมเนี่ยคือจะมีรางวัลปลอบใจรางวัลบูบี้อยู่ลำบากอ่ะอยู่ลำบากอ่ะไม่อยู่ลำบากคือมันเป็นเรื่องของกำลังใจสำหรับคือแค่ผมพูดอย่างเงี้ยรายการอย่างเงี้ยผมว่าสมชายถ้าเพิ่มก็หัวใจพองโตแล้วคือมันต้องมีคนชมบ้างอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นเบสโค้ชอาจจะเป็นรางวัลนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่โอ้คุณที่สู้จริงๆรายการนี้จะให้ใช่ไหมผมจะให้เลยให้เลยผ่านรายการดิสวนไทยบอกว่าเป็นโค้ชยอดเยี่ยมในรายการดิสวนไทยคือตอนช่วงพักเบรกทีมชาติเนี่ยเป็นข่าวมาซึ่งตรงนั้นบอกว่ายากถ้าเกิดไม่แน่จริงนี่ไม่สามารถที่เอาน้องเตะมาเล่นได้นะครับในจิตใจของเตะใจล้วนๆนะมาพูดถึงทีมพวกตกชั้นกันบ้างนะฮะ
ก็พูดถึงคุณสมชายแล้วก็พูดถึง TOTSC หน่อยที่รอดมาได้อย่างหวุดหวิดโอ้โหเป็นยังไงคุณสะสมเรื่องของสปิริตของทีมก่อนครับรอดมาได้1ลีจูกิอยู่ใช่ใช่อยู่ไม่เจ็บเหมือนปลายปีที่แล้ว2หัวใจหลักหัวใจหลักหัวใจหลักถ้าเมื่อไหร่ TOT ยุบสักคนนึงครับจูกิแบน78นัดเจ็บ78นัดนั่นแหละนี่เขาเจ็บไป2เดือนนะครับลีจูกิคือทาง TOT เองเนี่ยดูโปรแกรมแข่งขันแล้วมองว่ายังไงก็ไปแน่ๆครับนัดที่3จากท้ายเจอสุพรรณครับถัดมาเจอบุรีรัมย์สุดท้ายเจอชลบุรียังไงก็ไปแน่คะแนนอย่างนี้ปฏิหารล้วนคือต้องสภาพของทีมเป็นอย่างที่ข่าวออกมาจิตใจเป็นอย่างนั้นแล้วคือต้องย้ำต้องชมนิดนึงผมแทรกนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องว่าทีมสตาฟบุรีรัมย์มึงเรื่องนักกายภาพบำบัดหรือคนดูแลความฟิตของบุรีรัมย์เนี่ยถือว่าดีระดับต้นๆของประเทศในความคิดของคุณเนวินเหมือนกันนี่ถ้าใครงบน้อยไม่เท่าบุรีรัมย์ไปดูงาน TOT ฮะใช่วีรังเกิดพุทธาประกิตดีพร้อมนพพลผลอุดมคาวามุระลีจุนกิโอ้ยอยู่วีระวงก็คือปฏิพันธ์เพชรพูลปฏิพันธ์กุลไปผู้บรรยายเนี่ยชอบเลยภาค TOT เนี่ยเอาไอ้ที่เขียนไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอามาภาคได้เลยเหมือนเดิมยกเว้นมีใครเจ็บจริงๆหรือแบนจริงผมฟิตมากทรงบอล นี่คือมันทำให้ทีมเวิร์คมันไม่เคยตกคือเขาสู้ผสมบอลเขาสู้แล้วตื้อบอลตื้อบอลตื้อคืออดทนไม่ชนะเยอะแยะมากมายใช่แล้วก็ไม่แพ้ใครที่ประเภทแบบโอ้ประเภทแบบหาเกมที่สู้ไม่ได้น้อยมากนะครับอดทนอะทีมเนี้ยคือนัดของทีมเนี่ยเจอเชียงรายเสมอเชียงรายไป 1-1 นัดถัดมาพวกเขามาชนะสมุทรสงครามตกที่ตกชั้นไปแล้วพอหลุดจากสมุทรสงครามมามีอยู่41คะแนนตรงนี้ยังไม่รอดเลยต้องมาเจอสุพรรณละเสมอสุพรรณได้ข้ามมาแต้มได้มาแต้มหนึ่งมา42ละแล้วก็มาแพ้บุรีรัมย์โอเคตามเนื้อผ้าไปแต่ว่าเสมอชลบุรี 1-1 รอดเลยตรงนี้ก็ต้องบอกว่าชลบุรีรัมย์ด้วยที่เวลานี้สามารถเอาชนะตำรวจได้ถ้าวันนั้นเธอบอกว่า1-1 หรือว่าตำรวจนำ 1-0 ผมว่าทีโอทีเหนื่อยนะครับผมนะฮะผมจะไปหาซื้อเสื้อทีโอทีฤดูกาลนี้เก็บยอดประวัติศาสตร์เลยเนาะคลาสสิกจริงนะนี่มาดูตำรวจตำรวจบ้างเพื่อตำรวจนะฮะซึ่งก็มีน้องรักของคุณสะสมพบประเสริฐเล่นอยู่รีซอร์ทีโอทีน้องรักผมหลายคนครับคือจริงๆแล้วมันเป็นอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงที่วงการฟุตบอลช็อกนะครับคือทีมตกชั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ช็อกอะไรมากเพราะว่าด้วยคุณภาพของทีมด้วยมุมของการบริหารต่างๆนานาเนี่ยมันไม่ใช่แต่ตำรวจได้คอนแทคไปช่วยก็มีช่วงนึงที่เริ่มมาครับแต่ฉะไหนเลยถึงซัสเซสเซ่อาจจะเป็นเรื่องของเอเชียนเกมป่ะผมไม่เกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวนะฮะไม่น่าจะเกี่ยวตำรวจเนี่ยตำรวจมีปัญหาเรื่องเกมรับจริงๆใช่นะฮะแล้วในช่วงที่เริ่มต้นฤดูกาลแล้วกันก็อินดนตรีมาใช่นะฮะเสร็จปุ๊บอินดนตรีก่อนจะฟื้นก่อนจะไล่เอาได้คาร์ลอสไปทำก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งเสร็จปุ๊บเปลี่ยนมาเป็นใครล่ะที่เท่ใช่ไหมจากเป็นไอ้ฝรั่งเอ็ดวิก้าเราเอ็ดไม่กล้าลองเสร็จปุ๊บวิก้ากำลังดีๆเอาเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนว่าชัยเปลี่ยนท้อชัยรอบสองเอาเปลี่ยนอีกเป็นโคแท็กซึ่งเก้าอี้มัน 5-6 ครั้งอ่ะนักเตะเองก็จะมองว่าเฮ้ยคอนเซ็ปต์มันเปลี่ยนทุกโค้ดอ่ะนะครับสไตล์การทำทีมของโค้ดแต่คนไม่เหมือนกันใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยตัวผู้เล่นมาใหม่อีกล็อตใหญ่ตอนช่วยเล็กสองใช่สปิริตของทีมมันมีตรงเปล่าตอนนี้อยู่ตรงไหนก่อนดานโนเซก้ามาในสภาพที่โอ้โหร่างกายมันเหมือนกรอบมาแล้วแล้วมาอยู่ที่นี่มันไม่สามารถตอบแทนอุข้าวอุน้ำได้เลยยังปรับสภาพไม่ได้ด้วยแล้วที่สำคัญคือเกมรับพวกเขามีปัญหาจริงๆผู้สาประตูอีก 3-4 คนลงหมุนกันหมดซึ่งมันหาความลงตัวไม่เจอเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ก็ต้องไปนั่งเสียบิ๊กเองก็ต้องไปนั่งคำนวณว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเม็ดเงินมหาศาลมากนะลงไปอ่ะเป็นการยืนยันคำพูดคุณต่อสมด้วยว่านัดสุดท้ายเองเนี่ยกองหลังมีมูโกโก้แต่ไม่ส่งเอามิเชลเมอร์ซี่ลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์อย่างเงี้ยต้องการแต้มต้องการแต้มจริงๆผมว่าเป็นการวางแผนที่ผิดจริงๆแล้วผมว่าวันนั้นถ้าโค้ชแตกเองไม่ต้องมองผลทางชลบุรีหรือว่าอะไรก็แต่ครับเขาแต้มเดียวเขาก็รอดรอดมีแต้มมันก็รอดคือดูโปรแกรมของเพื่อนตำรวจที่เจอคู่แข่งแล้วน่าจะรอดมากกว่าทีโอทีเยอะเลยนะครับคือเจอกับ
ทางปทแพ้ปทมาโอเคแล้วมาชนะกับเชียงราย 5-4 มันมีที่มันมากวันนั้น 5-4 แล้วก็นัดต่อมาเจอกับสุทธิ์สงครามชนะ 5-0 ทุนที่ใจมาละ40คะแนนโอกาสที่จะรอดแล้วก็เจอสุพรรณชนะสุพรรณอีกใช่ซึ่งมัน43แล้วยังไงควรจะได้ละควรจะได้ต้องบอกไง43ตกนี่คือโอ้โหมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าไอ้5ทีมเนี่ยมันพ่นพิษแบบจนแบบ40 44 45น่ะมันจะรอดจริงๆคือมันติดกันหมดน่ะแม้ทั้งชัยนาทเองก็ยังหนีตายอยู่ใช่นะครับ TOT ชัยนาทชัยนาทมีเสมอนะก็เหมือนศรีสะเกษนะศรีสะเกษไปเปลี่ยนคือไปชนะอาร์มี่ในบ้านใช่ถ้าแบบท้ายนี่ผมว่าแพ้นี่เขาก็ตกเหมือนกันนะใช่คือต้องมาดูมินิลีกเลยใช่ชัยนาทด้วยต้องมาดูมินิลีกด้วยว่าเป็นยังไงบ้างใช่ครับนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวภาพรวมแล้วกันนะฮะของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่เพิ่งจะจบลงไปสุชาตินุ่มได้รับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมนะดาวซันโวก็แน่นอนว่าเป็นทางด้านของเฮอร์เบตตี้เฟร์นันเดสนะครับแล้วก็ทีมแฟร์เพลย์เป็นสงขลายูไนเต็ดโดยนับจากจำนวนใบเหลืองใบแดงที่ได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งสงขลาเนี่ยฤดูกาลที่ผ่านมามีใบแดงแค่ใบเดียวใบเหลือง80ใบนะครับใบเหลือง80ใบก็ใบเหลืองมันเยอะอยู่แล้วแต่ละทีมนะแต่ว่าใบแดงใบเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันด้วยประตูสวยๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงหน้ามาดูพูดถึงภาพรวมของฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันกันบ้างนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ